ไปดูในเรื่องของแก๊้งคอเซนเตอร์ยังวนเวียนอยู่นะมีมาทุกวันเลยนะทุกวันกันนะผมเหมือนกันนะแต่ช่วงหลังๆห่างๆเหมือนกันทั้งโทรทั้ง s m s ทั้งไลน์สารพัดรูปแบบที่จะมาหลอกลวงเราครับซึ่งท่านรองนายกประวิตยวงสุวรรณนะครับบิ๊กป้อมนะก็สั่งการเข้มงวดให้กวาดล้างอย่างเด็ดขาดเร่งด่วนนะครับ เพื่อปกป้องความเสียหายและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับ,รบโดยพลเอกประวิทยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีก็ประชุมแก้ไขปัญหาการช่อโกงประชาชนผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะพวกแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ต่างๆซึ่งมีการวางมาตรการอย่างเข้มข้นในแต่ละด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นการเร่งรัดปราบปรามการช่อโกงแก๊งคอรเซ็นเตแก๊งบัญชีม้าก็คือหลอก ให้เราไปเปิดบัญชีแล้วก็ใช้บัญชีเราเนี่ยเป็นเส้นทางโอนเงินของมิจฉาชีพเวลาโดนจับเนี่ยเราโดนจับไปด้วยนะท่านอย่าไปเห็นแก่ประโยชน์ว่าจ้างเราสา0ร้อยห้า้อไปเปิดบัญชีจะซวยหนักนี้ไม่ได้เลยการหลอกลวงลงทุนกระดมทุนออนไลน์การหลอกลวงทางการเงินการพนันออนไลน์การหลอกลวงซื้อขายสินค้าและบริการออนไลน์คือมีเยอะจริงๆนะตอนนี้คือ หลากหลายทุกด้านเลยมาทุกแบบสารพัดนะครับก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันเจ้าที่ก็ปราบปรามอย่างเข้มข้นพี่น้องประชาชนเราก็ต้องรู้เท่าทันว่าของดีของฟรีของง่ายๆนี่ยจริงๆมันมันไม่ค่อยมีในโลกนะใช่ไหม <laughs> เพราะฉะนั้นต้อง <laughs> ต้องฉุกคิดไว้นิดหนึ่งว่าอ่าชวนลงทุนใช้เงินนิดเดียวได้กำไรเยอะอันเนี้ยมันจะเป็นไปได้ยังไง ถูกไหมฮะใช่หรือว่าบางคนอยู่ๆเพิ่งรู้จักกันมาบอกรักเราอย่างนูน้นจะนัดเจอเราอย่างนี้ม,มันจะเป็นไปได้หรืออืมนั่นสิก็ให้ต้องสงสัยไว้ก่อนเลยว่าเป็นกลุ่มมิจฉาชิพมาหลอกลวงเราเพราะว่าหลายคนที่ดูข่าวแล้วว่าโดนหลอกเนี่ยบางทีก็มาจาก ตายใจบางทีไม่คิดอะไรหรือว่าโดนห<ช>ลอก<ช>เป็นเจ้าหน้าที่อย่างผมดูกค้าล่าสุดเนี่ยโดนหลอกไปสองสาล้านก็คือมาอ้างเกี่ยวกับเรื่องสรรพากรแบบนี้ยบางคนทำกันขานแล้วบางทีมิจฉาชีพเนี่ยเขาเตรียมตัวมาดีนะ,ะบางทีเขาไปศึกษาข้อมูลเราพื้นฐานนะว่าคนอยู่ที่นี่คุณทำอาชีพนี้เวลาโทรมาแล้วหลอกเนี่ยบางคนเชื่อไงเฮ้ยเขารู้ข้อมูลเราจริงนี่หว่าว่าเราทํโน่นทํานี่เนี่ยเพราะนั้นท่าน อย่าไปหลงเชื่อใครง่ายๆเอะใจอะไรยังไงเขาเรียกว่าเอะไว้ก่อนแอะไว้ก่อนนะแล้วก็ยังไงมาสอบถามลูกหลานหรือว่าคนใกล้ชิดหรือรว่าแจ้งตำรวจไว้ก่อนเลย<ช>เพื่อความชัวร์นะครับก็ฝากไว้นะครับ